ลักตัดสินธรรมมิใช่ธรรมธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่ใช่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ไม่เป็นไปเพื่อความพรากสัตว์ออกธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัดธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายดูก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่านี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระบรมศาสดาจากสังคีตสูตรอัตถกนิบาตอังคุตรนิกายสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขของเราได้สัญจรมาที่เขตบางพลัดนะครับซึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนสารพัดช่างซึ่งอยู่ระหว่างวัดเทพนารีกับวัดเทพากรนะครับ2วัดด้วยกันจรัญเสด็จวงศ์68ซึ่งขณะนี้ผมอยู่กับท่านพลตรีหญิงอุษณีเกษมสรรณยุทธยานะครับสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับพร้อมด้วยน้องเยาวชนที่มาร่วมเป็นพิธีกรอีกท่านหนึ่งก็คือคุณปราณีตกลั่นบุญนะครับหรือว่าน้องสิงห์นะครับครับขณะนี้ก็คงต้องมาที่ท่านพลตรีหญิงอุษณีเกษมสรรก่อนนะครับว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่แล้วก็จะฝากไปที่น้องเยาวชนนะครับน้องปราณีตกลั่นบุญได้สอบถามถึงว่าในแง่มุมที่ได้มาร่วมฟังในแง่ของสภาพัฒนาการเมืองพร้อมครูบาอาจารย์ที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้น้องสิงห์มีประเด็นไหนที่อยากจะถามหรือว่าประเด็นไหนที่สงสัยจะพูดคุยต่อได้บ้างก็เชิญที่ท่านพลตรีหญิงอุษณีก่อนนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพลตรีหญิงอุษณีเกษมสรรณอยุธยาเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะคะก็วันนี้ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ชมด้วยนะคะได้รับทราบแล้วว่าเรามากันที่เขตบางพลัดนะคะเรามีกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่ทางสภาพัฒนาการเมืองได้ให้การสนับสนุนต่อเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในกลุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็แบ่งเป็น6โซนนะคะท่านจะไม่ไปพูดในรายละเอียดของโซนต่างๆเพราะว่าท่านจะนัชพลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองด้วยกันเนี่ยจะได้แนะนำในรายละเอียดตรงนั้นอยู่ด้วยนะคะเขามาทำอะไรกันตรงนี้ก็มาเปิดเวทีพลเมืองค่ะ มาเปิดเวทีพลเมืองทำไมนะคะเดี๋ยวก็จะได้รับทราบแหละเพราะว่าเดี๋ยวไปชมร่วมกันเราคงจะได้รับชมร่วมกันว่าเขามีอะไรมานำเสนอให้พวกเราได้รับทราบกันบ้างแล้วก็เวทีพลเมืองนี้นะได้เปิดโอกาสให้กับภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการที่จะรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของหลักการเป็นประชาธิปไตยอย่างไรนะคะในจุดต่างๆเหล่านี้ในรายละเอียดรู้สึกว่าทางท่านนะผู้ดำเนินรายการได้รู้สึกจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศบรรยากาศโอ้แต่ละท่านเนี่ยผมโดยละเอียดเรียกว่าฟังอย่างนะคะทุกแง่มุมเลยตาตื่นใจเลยนะครับท่านอาจารย์ณัชพลท่านอาจารย์สาธุค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ชัยวุฒิสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์อีกหลายท่านแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยคุณลุงสุวัฒชัยโอ้โหเก่งนะคะครับโอ้ท่านบอกว่าผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องที่ไหนได้ที่ไหนได้ฟังแล้วแบบโอ้โหคุณลุงเก่งมากแสดงว่าคุณลุงเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาด้วยตัวของคุณลุงเองนะคะเพราะว่าคุณลุงเป็นจากความเข้าใจของตัวเองใช่จากความเข้าใจของตัวเองและคุณลุงก็เหมาะแล้วค่ะที่เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนเขตบางพลัดนะคะคุณลุงสุวัฒชัยนะคะก็เรามีตอนนี้เรามีน้องเยาวชนมาร่วมเป็นพิธีกรด้วยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพซึ่งก็เป็นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีนะครับเดี๋ยวว่าให้น้องเขาพูดว่าศึกษาอยู่วิชาอะไรอาเชิญก็ตอนนี้ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับโอ้โหเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีตรงเลยสารสนเทศวิศวกรรมซอฟต์แวร์สารสนเทศชัดเจนเลยสื่อนะคะที่หน้าสิถึงมาร่วมกิจกรรมในส่วนที่เป็นสื่อมวลชนด้วยนะคะที่จะมาสื่อสิ่งซึ่งประชาชนเขากำลังดำเนินการกันน้องสิงเท่าที่ได้ชมเท่าที่ได้ฟังครูบาอาจารย์ที่ได้พูดไปแต่ละท่านในพอจับประเด็นอะไรได้บ้างหรือประเด็นไหนที่คิดว่ายังสงสัยพอที่จะถามท่านพลตรีหญิงวุฒินีเกษมสันไหมลูกจริงๆมันก็มีหลายประเด็นที่อธิบายมาแล้วก็น่าสนใจนะครับค่ะคือคำถามจริงๆก็คือตั้งแต่หลายนายกรัฐมนตรีแล้วก็คือปฏิรูปกันมาเยอะแล้ว แต่ไม่เห็นว่าอะไรมันจะดีขึ้นเลย แล้วทำยังไงถึงจะดีขึ้นจะปฏิรูปอีกครั้งนึงก็คือคิดว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะครับค่ะเชิญท่านพลตรีหญิงวุฒินีตอบแล้วล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ตรงๆเลยนะโจทย์ตรงๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยคณะรัฐบาลทุกคณะที่เข้ามาเนี่ยเราก็ได้รับฟังที่เขาหาเสียงไว้เนาะก็ล้วนแต่บอกว่าจะมุ่งเข้ามาเพื่อจะสร้างสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมให้ความสุขกับประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะแต่ในจุดตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะขาดยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์ในการที่จะนำไปสู่ความสุขอันแท้จริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในยุทธศาสตร์ที่เป็นหลักๆเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ได้พระราชทานไว้แล้วทั้งนั้นเลยถ้ามองในรัชกาลปัจจุบันที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่พระราชทานไว้สำหรับผู้ที่ไปแก้ปัญหาทางชายแดนภาคใต้นะคะตรงนี้เนี่ยนั้นถ้ามองตรงนี้ให้ชัดก็คือคณะรัฐบาลนั้นจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่นั้นเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าหากว่าประเด็นตรงนี้ไม่ชัดเจนก็ขาดความเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรความต้องการของประชาชนจริงๆคืออะไรแล้วจะไปตอบโจทย์ตรงนั้นให้ตรงประเด็นได้อย่างไรนะคะถ้าเข้าใจชัดก็จะเข้าถึงการเข้าถึงนั้นก็คือเข้าไปเจาะถึงหัวใจของประชาชนเลยในความประสงค์ในความต้องการแล้วในสิ่งที่รัฐบาลสามารถจะตอบสนองได้นะคะในจุดตรงนั้นเข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วก็เริ่มต้นวางแผนโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนตอนนี้มันมีจุดหนึ่งที่มันเป็นสิ่งซึ่งยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงมันเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันนะแต่มันไม่ชัดเจนนั่นก็คือในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะในจุดตรงนั้นเพราะการที่เกิดสภาพัฒนาการเมืองขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้โอกาสแก่ประชาชนให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะแบบเรียกว่ามีส่วนร่วมในลักษณะที่มาเลือกตั้งนาทีเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยอีก4ปีมาเจอกันใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่จะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มคิดนะคะจะมีนโยบายอะไรประชาชนต้องเข้ามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าต้องการอะไรนำเสนอไปแล้วมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมทำจนเป็นแผนเป็นโครงการต่างๆออกมาพอออกมาเสร็จเรียบร้อยใครจะต้องเป็นผู้ทำบ้างออกมาตรงแผนพัฒนาการเมืองเลยค่ะในแผนพัฒนาการเมืองนั้นจะมีการระบุชัดเจนเลยว่าองค์กรไหนภาคส่วนไหนจะต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรแล้วส่วนของประชาชนนี่แหละค่ะจะเข้าไปติดตามดูให้ชัดเจนว่าแต่ละส่วนงานตรงนั้นเนี่ยได้มีการทำไปตามแผนงานตามเรียกว่าได้กำหนดเอาไว้ให้ใครทำอะไรกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรกระทรวงกลาโหมทำอะไรกระทรวงทบวงกรมต่างๆนั้นต้องทำอะไรก็จะมีส่วนเข้าไปมองนะคะไม่ใช่แค่มองนะไปบอกเขาด้วยว่าตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะคะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะให้ทางฝ่ายประชาชนนั้นช่วยอะไรไหมนะคะในสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตั้งแต่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเลยนะคะว่าเอ๊ะได้ทำแล้วยังที่ไม่ทำเพราะอะไรมันขาดตกบกพร่องตรงไหนมันมีประเด็นตรงไหนจะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นไหมนะคะก็ได้มีแผนพัฒนาการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเวทีพลเมืองหรือเวทีที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสมาพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยก็เราจะรับฟังคือส่วนหนึ่งให้อีกส่วนหนึ่งก็รับฟังนะคะภาคเช้าเขาบอกจะเป็นการให้คือให้ความรู้ให้รู้เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองให้รู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยอะไรต่างๆและตอนภาคบ่ายก็จะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของภาคประชาชนที่จะบอกเอาละประชาชน
รู้แล้วว่าตัวเองจะต้องมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มในการวางแผนว่าเราจะทำอะไรร่วมกันในแต่ละเขตพื้นที่ซึ่งมี6โซนด้วยกันนะคะตรงนี้ที่เรามาวันนี้จะเป็นในเรื่องของทางด้านของโซนธนบุรีเหนือซึ่งมีอยู่7เขตนะคะใน7เขตนี้ก็จะมีเขตบางพลัดเขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ภาษีเจริญหนองแขมทวีวัฒนาแล้วก็เขตตลิ่งชันนะคะแต่ละเขตก็จะมีผู้แทนของภาคประชาชนในแต่ละเขตนั้นเข้ามาพูดคุยกันว่ามีประเด็นปัญหาอะไรที่เราอยากจะมาร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะดำเนินการจะเป็นทางด้านทรัพยากรในพื้นที่จะเป็นเรื่องของที่ดินจะเป็นเรื่องการกระจายอำนาจหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นปัญหาหลักๆที่ในเขตพื้นที่ตรงนั้นสามารถที่จะดำเนินการร่วมกันได้ก็อาจจะวางเป็นลำดับของความต้องการนะคะ1 2 3 4ในสิ่งที่จะทำตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยหนูอาจจะต้องใจเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดที่เพิ่งเริ่มต้นสภาองค์กรชุมชนเพิ่งจะเกิดเพราะว่า80กว่าปีแล้วนะประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยแล้วตอนนี้ก็คงต้องหวังคนรุ่นต่อไปหวังคนรุ่นต่อไปหวังคนรุ่นต่อไปแต่ทีนี้ประเด็นที่พลตรีหญิงวัสนีได้ตอบน้องประณีตไปนั้นน่าสนใจมากแล้วก็มาสอดคล้องกับที่ครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้อย่างนี้ท่านอาจารย์สาธุอย่างเงี้ยนะในแง่ของลัทธิประชาธิปไตยเนี่ยก็ดีมากแล้วก็ท่านอาจารย์ณัชพลซึ่งก็ให้ความรู้ที่ดีมากซึ่งเราจะได้ไปชมในนั้นนะส่วนในแง่ของลัทธิประชาธิปไตยเนี่ยผมนึกถึงอาจารย์สมพรเทพสิทธาท่านได้พูดถึงประเด็นหนึ่งว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยใช่ตรงนี้สำคัญถ้าเราสามารถขับเคลื่อนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมหรือประชาชนที่มาร่วมรับความรู้ตั้งแต่เช้าในวันนี้ถ้าภาคประชาชนมีพลังจริงๆที่เป็นพลังของประชาชนเนี่ยขับเคลื่อนตัวนี้ได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งอริยะอย่างแน่นอนแน่นอนเลยครับเกิดได้แน่ๆเลยค่ะถ้าได้พลังประชาชนจริงๆแล้วเกิดได้แน่เลยเนื่องจากอะไรสิ่งที่จะสร้างสมดุลให้กับระบอบการปกครองของบ้านเมืองเราเนี่ยนะคะไม่ใช่จากในภาคของข้าราชการนะคะแต่ต้องเป็นจากในภาคของประชาชนประชาชนนั้นเนี่ยต้องคำนึงนะคะถึงสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงรู้ละมีหน้าที่ตรงนี้มีสิทธิอย่างนี้แล้วก็เพิกเฉยไม่ใช่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติ ด้วยนะคะต้องก่อให้เกิดในภาคปฏิบัติให้เห็นเป็นพลังของในส่วนของประชาชนเองประชาชนต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะคะซึ่งมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะในเวลาที่ท่านวิทยากรท่านได้กล่าวถึงเนี่ยให้ในรายละเอียดไว้ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวไปชมร่วมกันค่ะครับแผนน่าเสียดายเพราะว่าในช่วงนี้ในช่วงภาคบ่ายเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากแต่ว่าเราคงมีโอกาสได้เก็บบรรยากาศในช่วงเช้าที่ครูบาอาจารย์ได้ให้ความรู้เช่นท่านอาจารย์ณัชพลท่านอาจารย์สาธุแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายท่านต้องกราบขออภัยแล้วก็โดยเฉพาะผู้นำชุมชนด้วยผู้นำองค์กรด้วยใช่ครับในนามของรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพลตรีหญิงกุศลีเกษมสันนายุทธยานะครับที่มาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ก่อนที่จะเข้าพบกับท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปนะครับครับก็คงต้องเชิญท่านผู้ชมไปรับชมร่วมกันครับครับเชิญครับส่วนน้องประณีตด้วยนะน้องสิงห์ด้วยนะแล้วงั้นก็ขอบใจมากวันนี้แล้วครับขอบคุณครับขอบพระคุณก็ผู้ที่มาร่วมให้ความรู้ในขั้นมาทำความเข้าใจมาแลกเปลี่ยนกับคณะของเราในวันนี้นะคะก็จะมีคุณณัชพลเกิดเกษมค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของสภาพัฒนาการเมืองเป็นสภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบังนะคะท่านมีหลายอย่างตำแหน่งของท่านเดี๋ยวต้องกรุณาท่านมาแจ้งกับสมาชิกต่อนะคะยังมีตำแหน่งอะไรอีกค่ะอีกท่านหนึ่งคือคุณสาธุอนุโมทามิค่ะท่านเป็นเครือข่ายคนไทยรักชาติแล้วก็ท่านเนี่ยสามารถนำขบวนของชุมชนที่เราต้องการกันเราเคยบอกว่าเราอยากมีสถานที่สักที่หนึ่งเป็นโรงเรียนหรือเป็นสำนักอะไรก็ได้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนะคะท่านก็มาตั้งเป็นสถาบันประชาธิปไตยเพื่อการวิจัยและพัฒนาก็ให้ความรู้กับเราซึ่งก็เป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่วันนี้ซึ่งได้จากท่านเป็นได้รับต้นฉบับมาแล้วก็มา
เผยแพร่ให้กับพวกเราได้ทราบเป็นเรื่องที่พวกเรายังคิดว่าบางเรื่องเนี่ยบางท่านอาจจะเคยพบมาแล้วแต่บางท่านอาจจะเพิ่งเคยเห็นวันนี้เองนะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่จะนำมาเรียนให้สู่ท่านอีกท่านหนึ่งคือท่านพลตรีหญิงอุษณีค่ะนะคะท่านก็เป็นคณะกรรมการประชาสังคมจังหวัดท่านนึงเรียนคือเรียนท่านว่าเรามีคณะกรรมการประชาสังคมจังหวัดนะคะซึ่งมีคุณรัชพลเกิดเกษมเนี่ยเป็นประธานนะคะอาจารย์สาธุก็เป็นกรรมการแต่ท่านพลตรีหญิงอุษณีก็เป็นประธานวันนี้ท่านก็มาในเรื่องของสื่อนะคะแล้วก็เหมือนกับมาให้กำลังใจมาเยี่ยมชมกิจกรรมกิจการของเราเพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาต่อไปค่ะก็คงมีสิ่งที่จะเรียนกับท่านวันนี้ไม่ทราบขออนุญาตเช็คเขตนิดนะคะตอนนี้ยังมีเขตหนองแขมเขตเดียวนะคะที่บอกจะขอมาเข้าสายหน่อยบางกอกน้อยบางกอกน้อยมาเท่าไหร่แล้วคะคุณตุ๊กขา3มีมาเท่าไหร่แล้วคะบางกอกอ้อ7ค่ะเขตใกล้ๆก็จะมากันได้สะดวกเขตทวีทวัฒนาเข้ามา3นะคะก็หนองแขมก็โทรมาแจ้งแล้วเขาจะขอเข้าสายหน่อยเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์มากสุดนะคะเราจะเริ่มกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะตามกำหนดการก็อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณรัชพลค่ะได้กล่าวแล้วก็ได้นำพาสิ่งที่ท่านนำมาเพื่อจะมาแจ้งให้กับพวกเราได้ทราบค่ะในเรื่องของวัตถุประสงค์และสถานการณ์ปฏิรูปนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะบังเอิญไมค์เป็นไมค์ตั้งนะคะไม่ใช่ไมค์ลอยจะสะดวกพูดไหมคะอันนี้มีออกโทรทัศน์ด้วยเนี่ย ออกสื่อด้วยอาจารย์อุษณีท่านนำทีมสื่อมานะครับก็เราจะทำพิธีเปิดโดยการสวดมนต์ไหว้พระกันก่อนเราจะเอาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานนะใช้คำนี้แล้วกันนะ ดีไหมพวกเราถ้างั้นเดี๋ยวไม่มีตัวหมูไม่เป็นไรเนาะเราหันลุกขึ้นยืนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระร่วมกันเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวว่ากันไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิภูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิภูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิภูชยามะอันนี้ว่าพร้อมกันเลยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามะสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิโอเคครับทุกท่านมีใครเป็นมุสลิมบ้างฮะเนี่ยมีไหมฮะเอาถ้ามีก็ท่านสงบนิ่งแล้วก็ใช้โอเคเสร็จแล้วนะฮะโอเคครับขอบคุณครับขอโทษทีผมลืมถามไปทีแรกครับโอเคนะฮะไม่เป็นไรมีไม่ลอยไม่มีไม่เป็นไรอย่างนี้นะฮะเล่าให้ฟังว่าเรามาเจอกันที่นี่แล้วเป็นเวทีพูดคุยเนี่ยเรามาเพื่ออะไรเนาะคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเรารู้อยู่แล้วนะว่ามีกระบวนการทำรักษาความสงบถูกไหมฮะผมจะไม่พูดคำว่ามีการทำรัฐประหารนะมีการรักษาความสงบเพราะบ้านเมืองเราไม่สงบผมเริ่มต้นอย่างนี้เนาะทีนี้ในช่วงการรักษาความสงบเนี่ยก็มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจผมใช้คำว่าเฉพาะกิจนะเพราะว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่นานถูกไหมฮะซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในระยะยาวตามรัฐธรรมนูญนะครับพอคณะรักษาความสงบมารักษาความสงบในประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ใช่ไหมฮะตั้งดูแลทั้งหมดเลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นคนควบคุมเองก็คือคณะนี้เรียกว่าอะไรฮะคสช.ย่อมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ซึ่งมีการจัดตั้งเป็นเขาเรียกว่าแม่น้ำห้าสายรู้จักแม่น้ำห้าสายไหมเคยได้ยินไหมฮะแม่น้ำห้าสายเคยเมื่อวานหลานก็ไปนั่งฟังอยู่ที่ศรีนครินทร์แม่น้ำห้าสายที่ว่าเนี่ยมีสายอะไรบ้างที่ดำเนินการดูแลในการที่จะพัฒนาประเทศไทยต่อไปนี้มีแม่น้ำห้าสายสายที่1อะไรครับคสช.นะครับสายที่2ครับใช่เหร
สายที่สองตามหลักเกณฑ์คือต้องเป็นคณะรัฐมนตรีรัฐบาลถูกไหมฮะใช่ไหมครม.สายที่สามครับสนช.สนช.ย่อมาจากสภาอะไรครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่เปรียบเสมือนสสหรือสวในประเทศไทยที่เคยมีใช่ป่ะฮะแล้วก็แม่น้ำสายที่4อะไรครับสปช.ทำหน้าที่เป็นสภาปฏิรูปคำว่าปฏิรูปหมายความว่าไงมีความเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับใครมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปไหมฮะการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรครับคือที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาตามระบบที่วางไว้ใช่ไหมการพัฒนาตามระบบที่วางไว้เนี่ยมันไม่โอเคแล้วพัฒนาเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรเนี่ยไม่โอเคคือมันไปสร้างความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เลยให้มีการปฏิรูปเรื่องราวต่างๆตอนนั้นคสช.ประกาศการปฏิรูปทั้งหมดกี่ประเด็นครับปฏิรูปกี่เรื่องครับตอนที่คสช.ประกาศเนี่ยปฏิรูปทั้งหมด11ประเด็นนะครับปฏิรูปเรื่องที่1คือปฏิรูปสังคมสังคมชุมชนเนี่ยแหละครับปฏิรูปท้องถิ่นปฏิรูปเรื่องของอะไรฮะเรื่องของเศรษฐกิจปฏิรูปเรื่องด้านสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเนาะทั้งหมดเนี่ยมี10เรื่องแล้วเรื่องที่11เนี่ยเป็นการปฏิรูปอื่นๆพอมีสภาปฏิรูปปั๊บนี่นะครับสภาปฏิรูปเนี่ยมีการดำเนินการปฏิรูปทั้งหมด18ประเด็นสภาปฏิรูปเนี่ยขยายจาก11เป็น18ประเด็นใน18ประเด็นเนี่ยมีเรื่องราวที่ต้องปฏิรูปเนี่ยทั้งหมด36เรื่องนะครับ36นี่คือผมทำความเข้าใจให้ฟังนะเอาความรู้ทั้งหมดมาให้พวกเราได้ฟัง36เรื่องเนี่ยใน18ประเด็นการปฏิรูปนี่นะครับล่าสุดมีการปฏิรูปด้านอะไรฮะล่าสุดเลยที่มีปัญหากันตอนนี้การเมืองแน่นอนนะมันมีอยู่แล้วเดิมมันมีอยู่แล้วล่าสุดคือปฏิรูปด้านการศึกษาการศาสนาปฏิรูปเรื่องศาสนาเนาะที่มีปัญหาทางวัดธรรมกายเห็นไหมจำได้ไหมฮะเถระสมาคมมีมติว่าขโมยเงินไปแล้วไม่ผิดอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันมีการคุยกันเยอะมากผมไม่พูดถึงนะครับไอ้ตัวฮะอยากขโมยบ้างอันนี้เราไม่พูดถึงนะรายละเอียดนะนี่คือประเด็นการปฏิรูปล่าสุดมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้สภาปฏิรูปก็ว่ากันไปแล้วแม่น้ำสายที่5คืออะไรฮะตะกี้แม่น้ำสายที่4นะสายที่5คืออะไรครับอะไรฮะคณะไหนครับไม่ใช่คสช.นี่เป็นแม่น้ำสายที่1แม่น้ำสายสุดท้ายคือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับแม่น้ำสายที่1นี่ใครเป็นหัวขบวนฮะคสช.ใครครับท่านประยุทธ์แม่น้ำสายที่2ใครเป็นหัวขบวนครับประยุทธ์ก็เหมือนก็ประยุทธ์เหมือนกันใช่มั้ยรัฐบาลใช่มั้ยแม่น้ำนิติฝ่ายนิติบัญญัติคือสนช.นี่ใครเป็นหัวขบวนฮะใครเป็นประธานสนช.ครับรู้มั้ยฮะพรเพชรใช่ไหมประธานพรเพชรซึ่งเคยเป็นสวเก่าใช่ไหมครับแล้วก็สปช.เนี่ยประธานใครครับท่านเทียนฉายโอเคแล้วก็คณะยกร่างรัฐธรรมนูญใครครับใครเป็นประธานท่านศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวันโนเนาะตอนนี้สิ่งที่กำลังขยับขับเคลื่อนเนี่ยสภาปฏิรูปกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องโยงกันนะครับสภาปฏิรูปมีมติมีการปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะซึ่งรัฐธรรมนูญตอนนี้เขายกร่างเสร็จแล้วยกร่างน่าจะเสร็จแล้วให้บอกก็เสร็จแล้วนะครับแต่จะเสนอให้กับรัฐบาลเนี่ยภายในวันที่เท่าไหร่ท่านทราบไหมครับคนที่ต้องตัดสินใจว่ารัฐธรรมนูญนี้จะโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยก็คือคสช.กับคณะรัฐบาลถูกไหมฮะซึ่งรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเวลาร่างเสร็จเขาจะถามประชาชนก่อนว่าเอาไม่เอาใช่ป่ะสมัยปี49ปี50เนี่ยพอร่างรัฐธรรมนูญเสร็จปั๊บก็ทำเป็นประชามติใช่ไหมว่าประชาชนรับไม่รับส่วนใหญ่ใครเป็นรัฐบาลก็พยายามจะผลักดันว่าให้รับไปเถอะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแปลงกันใหม่นะฮะแต่ณปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ให้ประชาชนตัดสินนะว่าจะรับหรือไม่รับแต่คนที่ตัดสินก็คือองค์รัฐาธิปัตย์ก็คือคณะคสช.กับคณะรัฐบาลนะครับจะตัดสินว่าจะรับหรือว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้ไม่รับนะครับหรือสปช.เนี่ยหรือสนช.บอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ชอบทำไม่โอเคปั๊บเนี่ยทุกอย่างคสช.จะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลแต่ละคณะใหม่หมดเลย
นะครับก็คือมีการยกเลิกแล้วก็ตั้งกันใหม่นะครับอันนี้คือมันอยู่ในรัฐนูลชั่วคราวนะครับทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยอยู่ในรัฐนูลชั่วคราวนะฮะผมเล่าให้พวกเราฟัง